ิ้มหน้าแหกจิ้มหน้าแหกตายไอ้เชี่ยโคตรแรงใครทักมาค่ำคืนนี้ของซันคงโดนจิ้มตายโอ้โหค่ำคืนนี้มันของซันคงจริงๆด้วยว่ะค่ำคืนนี้ของซันคงลัดไป1ช็อตค่ำคืนนี้ของซันคงครับลัดหมดไม่เลือกหน้าช่วยตั้งแต่มาเจอซันคงและพูดแค่นั้นแหละตายไปซะดูก็ยากดีตายไปซะต้องรอให้มันพลาดอย่างนี้เราถึงจะคิวมันได้สวัสดีครับน้องๆคือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน44นาทีคืออาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ถึงมาอัดคลิปในตอนนี้นะครับก็คือเอาตรงผมอัดคลิปไปแล้วเว้ยตอนอัดก่อนสตรีมแล้วผมลืมเช็คไมค์ผมเนี่ยเพิ่มเสียงดังมากคือพูดทีเสียงแตกแบบโคตรเหี้ยผมกลัวทุกคนฟังไม่รู้เรื่องไงพี่ก็เลยมาอัดใหม่คือตอนนี้ผมถึงเวลาตัดคลิปแล้วผมจะตัดคลิปตอนเที่ยงคืนนะผมก็จะเอาไฟล์โยนเข้าไปใน Sony USB ปุ๊บไปเช็คไฟไอ้เหี้ยเสียงแตกผมเลยมาอัดใหม่ผมอาจจะตะโกนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแหกปากไม่ได้เพราะตอนนี้มันดึกแล้วนะครับเกรงใจคนอื่นบ้างแต่ก็อาจจะเกรียดไม่เต็มที่นะครับก็ตอนนี้เที่ยงคืนมันก็จะตึงๆหน่อยนะครับก็จะไม่มีเด็กๆมาเล่นแล้วเพราะเด็กๆก็จะไปนอนกันหมดตอนนี้ก็จะมีแต่คนแบบตึงๆแล้วเว้ยมันเหมือนมันมีแต่พวกแบบโตๆกันแล้ววัยทำงานนะครับก็จะมาเล่นในเวลานี้กันนะครับเราหมดว่าใครจะตึงสู้พี่ได้หรือเปล่าก็เป็นเวลาลากข้าวหัวของพี่ด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าลากข้าวหัวไปในตัวในละกันใครชอบก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าจังนี้คลิปมันไม่ค่อยแจ้งเตือนฝากกดกันด้วยนะครับผมใครไม่กดเนี่ยพี่จะงอนละกูงอนมา2คลิปแล้วพวกมึงก็ไม่กดอยู่ดีไอ้ไก่ช้าแล้วกันมาพี่จะล่าเลยนะครับตอนนี้พี่ไม่อยากพูดตังคอนเดือมาตื้อใช่ปะพี่แหกปากที่เดียวแม่พี่ถือปังตอมาฟันคอเลยครับเย็นคืนโอเคพอมานาย11เป้าฮัลโหลคนนี้เข้าหัวเท่าไหร่วะดูก่อนน่าจะเยอะอยู่นะหรือไม่เยอะวะมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันอยู่มารีนโอ้โหไอ้ไก่กูเปิดแล้วจังหวะนี้มารีนแสดงว่าเราไม่ต้องรอให้เขาเปิดพี่มันก็ต้องเปิดอยู่ดีปะวะเปิดสิเฮ้ยไม่เซิร์ฟนี่มันไม่ค่อยมีคนเล่นเลยอะหรือว่ามันไม่เล่นว่าตองคืนนี่มันตีบอสล่ากันนะหรือว่ามันไม่บวกมันไม่ PVP ล่าค่าหัวกันหรือไงวะนี่เฮ้ยกดให้เห็นบอกว่าเขาขาดไฮคิสชิมพูนครับผมกดให้เขาแหละตายไปตีเดี๋ยวผมขออนุญาตตีก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ตีเสร็จเลยนะครับและในตอนนี้พี่ก็ได้มาอยู่ในเซิร์ฟใครไม่รู้นะครับมี12ล้านด้วยเรามาดูว่าพี่จะตบเขาได้หรือเปล่าได้ดาบลูกรักของ GM นะครับนั่นก็คือทูชิตะก็อดเบคอนกันเลยเรามาดูว่ามันจะชื่อก็อดเบคอนสมชื่อหรือเปล่านะครับและในตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เซิร์ฟเมื่อกี้ไม่มีคนออกมาเลยส่วนมากก็จะเจอแต่คนที่ฟาร์มอยู่เว้ยเพราะตอนนี้มันดึกแล้วไงครับเที่ยงคืนจะตีดึกแล้วอะเที่ยงคืน50อะมันจะตีดึกแล้วอะมาอัดอะไรตอนนี้ไอ้ซันแม่งไอ้ไก่อุ๊ยเรามาดูว่าใครจะเล่นกับพี่บ้างนะครับถ้ากูเปิดเนี่ยมันเกาหมดเลยดูทรงนะเปิดก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยพี่เอาผลพามาเพื่อขอเปลี่ยนผลก่อนครับพี่เล่นผลสั่นด้วยเว้ยและชิบหายแล้วกูเล่นผลอะไรดีวะเขาเล่นผลสั่นอะผมว่าต้องเอาผลผิวหน่อยแล้วกันขนตัวดำครับเหมือนเดิมพูดเพื่อเลยวะสุดท้ายกูเอาหนวดดำเหมือนเดิมมาขอไข่โหดหน่อยละกันดูทูชิตะลูกรักของแอดมินผมจะไม่ให้ทำให้เสียชื่อเสียงมาเล่นโพอีกต่างหากตอนนี้ไม่ใช่โพแล้วนะครับลูกรักของ GM อ่ะอันนี้เป็นทูชิตะลูกดึกๆมันไม่เห็นตึงเลยวะไหนดึกๆบอกตึงเขียนตึงก็ตึงกูยอมอุ้ยเชื่อสึนามิมาโดนเหมือนเดิมผมไม่โดนดวงโคตรดีไม่โดนได้ไงว่าปกติมันต้องโดนแล้วในจังหวะนี้ดูดมาครับอย่าพูดดังซันเดี๋ยวไม่แตะอีกรอบเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยมึงจะลุกลักเกมไปได้หมอนี่มึงได้บัฟอะไรมาทำไมมึงไม่ตายปกติไม่มีใครรอดแล้วนะครับอย่างนี้ไงไม่มีใครรอดโดนดอกสุดท้ายจิ้มเบ้าตาไปหนึ่งทีหัวแตกทุกวันนี้พี่โหดจังครับทุกวันนี้คือไม่มีใครเอาพี่ลงเลยอ่ะไม่ได้คุยนะครับแต่ดีว่ะมันไม่มีใครลุมเลยดีว่ะดึกๆเนี่ยตอนคือคลิปที่แล้วที่พี่บอกว่าไม้แตกเนี่ยพี่โดนลุมยับเลยนะเว้ยคลิปนั้นอ่ะน่าจะตัดไม่ต่ำกว่า20ครั้งอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะครับไม่มีคนลุมแต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปมันเพิ่งต้นคลิปอาจจะโดนลุมแล้วมันปิงเพื่อดึกๆมานี่ปิงนะครับแล้วก็ตึงด้วยไม่อยากจะคุยกูดูเลยจังหวะนี้จิ้มเฮ้ยมึงจะโอ้โหหลบแม่นหลบเก่งสกิลกูไม่โดนกูไม่หลบเก่งเลยสกิลกูไม่โดนเองวะเนี่ยเนี่ยดึกๆมาในพี่เริ่มเบอร์นะครับจริงๆมันต้องตัดคลิปแล้วเวลาเนี่ยพี่มานั่งอัดคลิปเลยตอนนี้จิ้มเข้ามาใกล้ๆกูมาจะจิ้มหน้าแหกจิ้มหน้าแหกเป็นไงล่ะโดนลากโดนบีบคอลากไปเมื่อกี้หัวแตกจริงแล้วอะครับทูชิตะอันดับ1
พี่เล่นอันไหนก็อันดับหนึ่งหมดอะไม่อยากสิฝอยเท่าไหร่อะไรวะเนี่ยพี่ซันอัดคลิปไหมอัดอยู่ครับน้องพี่แหกปากไม่ได้ด้วยน้องๆมันไม่ใช่ซันคงเลยอะเออก็มันหนึ่งไม่เอาบาเลียไม่เอาบาเลียซันคงจะเอาค่าหัว17ล้านต้องเป็นของพี่เลือดใครทักมาตอนนี้เนี่ยมึงไม่รู้เวลาเวลาหรือไงนี่เที่ยงคือจะตีหนึ่งมึงยังจะทักมาอีกเนาะจิ้มโอ้ไม่ทันตายไอ้เชี่ยโคตรแรงใครทักมามาต่อใครจะต่อไหมเฮ้ยเร็วๆดิพี่รีบครับน้องเขาจะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยเนี่ยสนมากเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีคนจะหนึ่งกับเราอยู่2เฮ้ยค่าหัวมันน้อยกันจังแต่ละคนเนี่ยชิบหายแล้วไอ้เชี่ยโซเค้นเล่นโซเค้นกับนี่หรอตึงโซเค้นผมเห็นตึงทุกคนเลยโซเค้นให้ตึงจริงอย่างที่พี่บอกพี่เพิ่งพูดนะครับน้องให้ตึงจริงอย่าให้ขายหน้ามันจะตึงจริงไหมเอาพี่ลงหรือเปล่าช่วงนี้ซันคงมันยิ่งท็อปฟอร์มอยู่ด้วยหัวแตกนะอุ้ยสกิลนี้ไม่โดนถ้าโดนเมื่อกี้นะพี่อาจจะต่อได้จิ้มไม่โดนเหี้ยกูสภาพนี่สภาพเชือดอุ้ยยาดาเมจแทบไม่มีสกิลนี้แล้วใครใช้ผลสัตว์อีกตายไม่เหยื่อพี่ตายไหมโอ้ไม่ตายเย้พี่ทุกคนตายมึงตายโดยที่กูไม่ตั้งใจให้ตายไอ้ไก่ต่อไปน้องใช่ไหมคือพี่ไม่ต้องพูดอ่ะคือน้องวิ่งมาอย่างเงี้ยน้องก็ต้องโดนอยู่แล้วพี่ไม่อยากคุยหรอกนี่มันถิ่นใครครับน้องเคลื่อนเที่ยงค่ำคืนนี้มันเป็นของซันคงรู้จักเปล่าค่ำคืนนี้ของซันคงโดนจิ้มตายไปโอ้โหค่ำคืนนี้มันของซันคงจริงๆหรือเปล่าค่ำคืนนี้ของซันคงลัดไป1ช็อตค่ำคืนนี้ของซันคุงครับลัดหมดไม่เลือกหน้าอะไรครับน้องค่ำคืนนี้ของซันคุงครับซันคุงขอเป็นตัวไลฟ์1วันลัดหมดไม่เลือกหน้าไม่ท้า1เอาตายเฮ้ยมันตายได้ไงสกิลมันไม่ควรถือเนี่ยเมื่อกี้นี่ลัดไม่เลือกหน้าครับโทษทีเออจะเอาบ่อยน้องคูชิตะดับลูกรักแอดมินโคตรแรงนี่ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แอดมินออกมาจันดับก็ฝากมาดูที่ช่องแอดมินผมก็ไม่รู้ว่าช่องไหนเหมือนกันนะครับแต่น้องโชว์บอกตายแม่งแรงชิบหายเลยกูโคตรงงรีบมาเล่นนะครับก่อนที่มันจะเนิร์ฟลงพี่ว่าไม่น่าเนิร์ฟหรอกถ้าเนิร์ฟก็ต้องแบบแผดหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าโพก็เคยเป็นลูกรักของแอดมินตอนนี้ก็เนิร์ฟลงแล้วก็เป็นทูชิตะแทนนะครับส่วนผลปีศาจที่เป็นลูกรักแอดมินน่ะล่ะไม่ต้องพูดไม่สั่นกระบากี้อีกว่าสองผลนี้เลยไม่เคยเนิร์ฟสักทีคุณท่อมาพี่ขอตัวสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยไม่กูจะคายหมดในเซิร์ฟเนี่ยเชื่อโอ้เขาไม่เปิด PP แต่น้องคนนี้เปิดสัมผัสได้แรงอาฆาตนี้ถ้ามันนี่กูจะได้ค่าหัวไหมหรือว่ากูค่าครบสามแล้ววะเอาไหมน้องอย่าวิ่งบนน้องโอเคเอานะถ้าเองส่วนถือว่าเองเอานะเปิดเลยละกันดาบแอดมินดาบลูกรักแอดมินชัดๆอันนี้แม่งโคตรแรงโคตรโกงโคตรจื้นโคตรเท่โคตรมัตต์ฟักงงอะไรอีกจิ้มแล้วกระซวกใส่นี่กระซวกใส่กระซวกวิญญาณลาตีนี้ซันคุงคองแล้วกันนี่ลาตีนี้ซันคุงคองขอโอ้ยต้นไม้บังไอ้ชิบหายต้นไม้ไม่บังนี่พี่น่าจะเชื่อมันได้แล้วครับเมื่อกี้นี่โคตรสวยมึงนี่มันดวงดีชัดๆเลยดวงดีเลยจ้าน้องอุ้ยนี่สวยตั้งแต่มาเจอซันคุงและพูดแค่นั้นแหละตายไปซะ
ไม่มีใครอุ้ยมึงจะเอาอีกอุ้ยไม่ได้แล้วมั้งโหดเกินมีแต่คนบอกพี่โหดเกินนะครับค่าหัวเลยนี่มีแต่ 3.2 เยอะสุด 3.2 ตกไก่ไปเลยนี่มีมังกรมาดิเกลียดมังกรมากเลยครับที่อยากไฟกับมังกรมากเลยพี่นี่เกลียดมังกรเข้าไส้เลยเพราะมันมีผลมันโกงอะครับถึงพี่จะชอบผลมังกรแต่พี่ไม่ชอบคนเล่นมังกรอะเพราะส่วนมากมันก็แรงทั้งนั้นดูดีกูไม่ชอบคนเล่นมังกรมึงรู้ไหมจะเชือดมึงตายซะอีดอกอย่าเล่นมังกรใส่พี่ยะเออดูดีครับใครจะไปชอบอุ้ยอุ้ยเย็ดเคนี่ขนาดกูจับมันอยู่เนี่ยมันยังส่วนได้คิดเอายืนพลังดาก่อนบอลชัดๆเกือบหนีไม่ทันเกือบได้ไปสวัสดียมทูตและสันคุงอุ้ยโอ้มันจะส่วนแบบไหนกูดูตัวไม่ได้มานี่เลยโอ้ยมันไปไวเนาะถอยครับสกิลมันส่วนได้น่ากลัวและแรงด้วยมังกรอะไรเองเอ้ยถ้าพีทพียังพอรู้วิธีสู้แต่สู้กับมังกรนี่ยากหน่อยนะครับถึงจะรู้วิธีสู้ก็ยากอยู่ดีตายไปซะต้องรอให้มันพลาดอย่างนี้เราถึงจะคิวมันได้โหดว่ะให้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปละเดี๋ยวปิดคลิปทำกลาง FC นี่แหละเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคือในวันนี้พี่แบบไอ้นี่ไงอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะว่าอัดไปแล้วแต่ไมค์มันแตกพี่ก็เลยได้มาอัดใหม่นะครับคิดว่าคลิปนี้ไมค์น่าจะไม่แตกนะพยายามพูดไม่ตะโกนไม่ร้องแหกปากใส่ไมค์อย่างนี้ถ้าใครคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ใครเป็นโน้ต1ทุยชิตะก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับถ้าไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใครดาบนี่มันดาบลูกรักแอดมินชัดๆนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ